สวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจ๊ Channel ที่ริมเขื่อนป่าสักดลสิทธิ์นะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตน้ำในเขื่อนป่าสักดลสิทธิ์แล้วก็น้ำในเขื่อนต่างๆของไทยกันนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจ๊ Channel ที่ริมเขื่อนป่าสักดลสิทธิ์นะครับบ้านโคกสลุงนะครับนี่เป็นทางรถไฟลอยน้ำนะครับริมเขื่อนป่าสักบ้านโคกสลุงครับครับก็มีพ่อแม่พี่น้องนะครับมากินลมชมวิวนะครับที่สะพานนะครับรางรถไฟลอยน้ำบ้านโคกสลุงกันมากมายในช่วงเย็นนะครับช่วงนี้ก็ปิดนะครับรถไฟการรถไฟปิดนะครับแต่ช่วงปีใหม่น่าจะเปิดไว้รอบนึงครับท่านผู้ชมเปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวโดยนั่งรถไฟนะครับน่าจะมีการจองบัตรนะครับยังไงก็โทรติดต่อสอบถามไปได้นะครับผมโทรจองนะครับตั๋วรถไฟนะครับจองได้นะครับโทร1690นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับผมช่วงปีใหม่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับนั่งรถไฟนะครับมาเที่ยวที่โคกสลุงกันนะครับเดี๋ยวมาฟังปริมาณน้ำนะครับในเขื่อนต่างๆของไทยเรานะครับแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยนะครับวันนี้อัปเดตน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กันครับมาอัปเดตปริมาณน้ำที่เขื่อนภูมิพลนะครับที่ภาคเหนือวันนี้ 56% ครับเขื่อนสิริกิติ์ 46% เขื่อนแม่งัด 39% เขื่อนกิวลม 81% เขื่อนแม่วง 25% เขื่อนกิวข้อม้า 69% เขื่อนคุ้มแวน้อย 100% เขื่อนแม่มอก 103% ครับมาฟังปริมาณน้ำนะครับในเขื่อนต่างๆที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเขื่อนลำปาว 59% เขื่อนลำตะคอง 101%เขื่อนรำพะเพิงนะครับ 101% เขื่อนน้ำอูล 65% เขื่อนอุบลรัตน์ 104% เขื่อนสิรินธร 89% เขื่อนจุฬาภรณ์ 102% เขื่อนห้วยหลวง 59% เขื่อนลำนางรอง 92% เขื่อนมูลบน 103% เขื่อนน้ำพุงนะครับวันนี้ 55% และเขื่อนลำแซะ 98% ครับมาฟังปริมาณน้ำนะครับในเขตภาคกลางนะครับเริ่มจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับ 106% ครับวันนี้น้ำยังคงเพิ่มขึ้นมาอีก 1% ครับผมทำให้ทัศนียภาพที่เขื่อนป่าสักสวยมากนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเซลฟี่นะครับที่สะพานนะครับรางรถไฟนะครับลอยน้ำโคกสลุงครับน้ำในเขื่อนกระเสียวก็ 102% ครับท่านผู้ชมเขื่อนทับสะเหลาก็ 104% ครับวันนี้นะครับมารับฟังปริมาณน้ำที่ภาคตะวันตกนะครับมี2เขื่อนเขื่อนศรีนครินทร์ 87% และเขื่อนวชิราลงกรณ์ 85% ครับครับมารับฟังปริมาณน้ำในเขื่อนที่ภาคตะวันออกนะครับเขื่อนบางพระ 83% เขื่อนหนองปลาไหล 109% เขื่อนคลองศรียัด 59% เขื่อนขุนด่านประการชน 100% เขื่อนประแส 97% และเขื่อนนฤบดินทรจินดานะครับ 108% ครับอัปเดตนะครับน้ำที่ภาคใต้นะครับเขื่อนต่างๆภาคใต้เริ่มจากเขื่อนแก่งกระจานวันนี้ 85% ครับเขื่อนปราณบุรี 84% เขื่อนราชพฤกษา 75% และเขื่อนบางรางนะครับ 49% ครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจ๊เอ๋ Channel จนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจ๊เอ๋ Channel ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของเจ๊เอ๋ Channel ในวันต่อไปนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับที่มารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เจ๊เอ๋ Channel นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของเจ๊เอ๋ Channel นะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ